เริ่มนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะจุดแข็งของตัวเองที่จะช่วยฝ่าวิกฤตทางการเงินน่ะมีนะจุดอ่อนก็มีแต่เดี๋ยวพูดถึงจุดแข็งก่อนเราจะได้รู้ว่าการที่มีจุดแข็งมันได้คล้ายกับเรารู้ว่าเรามีต้นทุนมาเท่าไหร่ไงว่าเราเข้าใจคำว่าต้นทุนใช่ไหมพอเรารู้ว่าต้นทุนเรามีเท่าไหร่อ่ะนั่นก็เท่ากับว่าเราก็สามารถที่จะรู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วเอาจุดที่เป็นความสามารถของเราอ่ะไปทำคนที่เกิดวันอาทิตย์นะจุดเด่นที่สุดเลยเนี่ยมักจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมีผู้คนเนี่ยมาห้อมล้อมมายอมรับมาเหมือนกับมาสนับสนุนด้วยอ่ะคล้ายกับเป็นคนมีบารมีหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนเสน่ห์แรงเพราะอะไรเพราะคนที่เกิดมาในวันอาทิตย์เนี่ยนะแต่พื้นฐานเดิมในชีวิตเขาอ่ะมักจะได้รับการเชิดชูให้ต้องทำอะไรที่แบบนำคนอื่นหรือเด่นเกินคนอื่นเราสังเกตนะคนเกิดวันอาทิตย์นะตั้งแต่เป็นเด็กก็มักจะได้รับบทบาทเป็นแบบหัวหน้าแก๊งได้รับบทบาทเป็นเหมือนกับคนที่เป็นลูกพี่เขาอะพอโตมาเนี่ยนะเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาก็เป็นหัวหน้าห้องก็เป็นคนที่จะต้องทำอะไรแบบเป็นผู้นำคนดังนั้นถ้าเกิดว่าเกิดในวันอาทิตย์นะแล้ววาสนาดีแบบนี้จุดแข็งเวลาทำอะไรเนี่ยสมมติจะทำกิจการอะไรก็แล้วแต่ใช่ป่ะมันก็มีคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอนะอยู่เสมอเลยทีนี้ประเด็นคือถ้าหากว่าเราเจอวิกฤตทางการเงินเนี่ยเราลองใช้ศักยภาพอันนี้ความที่เป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะเป็นคนที่มีเครดิตนะเป็นคนที่พูดแล้วมีคนอยากฟังเพราะเราสังเกตนะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเวลาพูดอะไรก็แล้วแต่เวลาขายอะไรก็แล้วแต่คนเนี่ยจะมาห้อมล้อมจะมารุมอุดหนุนจะมาเหมือนกับว่าพร้อมที่จะคอยเป็นแฟนคลับอยู่เสมอทำนองเนี้ยนี่คือเสน่ห์ของเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่ผู้ใหญ่รักถ้าเรานึกง่ายๆนะคล้ายๆกับว่าเด็กที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าห้องเพราะเรานึกภาพออกใช่ไหมตอนเป็นเด็กบางคนเนี่ยเคยรับบทเป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่เป็นเด็กบางคนก็เห็นเพื่อนคนที่ได้รับการมอบหมายเนี่ยมักจะได้รับการไว้วางใจมาด้วยเพราะว่าอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมาเนี่ยมันมาพร้อมกับความไว้วางใจจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไงดังนั้นจะทำการงานกิจการใดๆก็แล้วแต่ใช่ไหมคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็มักจะได้รับการเชิดชูจากคนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วครูบาอาจารย์ก่อรักทำงานหัวหน้าก่อรักถ้าจะไปเจรจาค้าขายนะตั้งแต่คนเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือประชาชนมหาชนทั่วไปเนี่ยเขาก็รักเหมือนกับว่าเมตตาเอ็นดูดีเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะมีคนอุดหนุนหรือสนับสนุนในแบบนั้นทีนี้ถ้ามองคนเกิดวันอาทิตย์นะจุดแข็งอย่างหนึ่งของคนเกิดวันอาทิตย์คือด้านการใช้คำพูดทางด้านวาจาต่างๆคนเกิดวันอาทิตย์ทำได้ดีพูดได้ดีเพราะว่าเวลาที่พูดอะไรแล้วมันส่งผลโดยตรงที่ทำให้คนเขารู้สึกว่าเชื่อถือดังนั้นถามคนเกิดวันอาทิตย์จะใช้จุดแข็งของตัวเองในการที่ทำอะไรแบบค้าขายในการที่ทำอะไรแบบเป็นการทำธุรกิจแบบคนกลางยังได้เลยอ้าวคนกลางนี่มันต่างกับคนที่ซื้อมาขายไปยังไงพวกเราคนกลางสามารถที่จะไม่ต้องลงทุนในเรื่องของเงินทุนแต่ใช้ความน่าเชื่อถือความมีอัธยาศัยดีความกว้างขวางของตัวเองนะในการที่จะไปเริ่มต้นธุรกิจได้แต่ว่าจุดอ่อนของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ย
มันก็มีนะถ้าเราฟังเรื่องจุดแข็งแล้วเราก็ต้องรู้จุดอ่อนด้วยถ้าใครเกิดวันอาทิตย์ใครมีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดวันอาทิตย์นะคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่โกรธง่ายมากโกรธง่ายแล้วก็ทำอะไรเหมือนกับเร่งๆต้องให้ได้ดั่งใจอ่ะมันก็เป็นไปได้ว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาก็รู้สึกกลัวอึดอัดไปกับสิ่งที่เราคาดหวังจากเขาหรือว่าบางคนบอกถึงขั้นที่ว่าไปบังคับจะเอาอย่างงุ่นอย่างงี้ให้ได้เร็วๆของตรงเนี้ยเราก็ต้องระวังนะคนเกิดวันอาทิตย์นะก็ต้องระวังสิ่งนี้ที่มันอาจจะทำให้จู่ๆก็รู้สึกเหงาขึ้นมาเพราะว่าไม่มีใครเขากล้าจะอยู่ใกล้ๆด้วยเพราะว่าเขาเครียดกับอะไรเดียวเครียดกับสภาวะของการเกิดวันอาทิตย์แล้วจะต้องควบคุมคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทำนองนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะว่าคนเกิดวันอาทิตย์มักจะต้องพยายามควบคุมคนอื่นจนบางครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าคนเขาก็ไม่กล้าที่จะเหมือนกับเสนอความเห็นอะไรเขาเรียกเข้าหน้าไม่ติดอ่ะพวกเราก็ใจคำนี้ป่ะเราก็เหมือนผ่อนปลนคนอื่นมากขึ้นอย่าไปใจร้อนอะไรมากขึ้นเหมือนกับว่าเวลาทำอะไรต้องได้อย่างงู้นอย่างนี้ 100% เนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์นี่เวลามีความรู้สึกที่เครียดเก็บกดอะไรแบบนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือเก็บความรู้สึกเก่งหมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกเครียดนะไม่ได้โกรธนะใช่ไหมมันก็เก็บเอาไว้แล้วเราก็พยายามพูดหรือพยายามแสดงออกในจุดที่เป็นจุดแข็งเราคือพูดแล้วหน้าฟังนะมีเสน่ห์โดดเด่นแล้วก็ลดความใจร้อนลงส่วนการที่จะเสริมเงินในเรื่องของการเงินการทองโดยตรงอ่ะอาจารย์เอาแบบนี้นะถ้าเป็นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเวลาที่ส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์ทำยันมหาเศรษฐีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของฤกษ์งามยามดีเนี่ยอาจารย์จะใช้ยันมหาเศรษฐีเนี่ยในการเรียกทรัพย์รับโชคให้คนเกิดวันอาทิตย์เขียนชื่อเขียนสกุลลงไปในยันที่มีคาถานะเกี่ยวกับทางด้านการเงินการทองอ่ะล้อมเอาไว้ครบใส่กรอบที่สวยงามแบบนี้ใส่กรอบที่สวยงามแบบนี้คนที่ได้รับไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาไปตั้งโชว์นะเพราะว่ามีขาตั้งแบบนี้ใช่ไหมหรือจะเอาแขวนก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็มีที่แขวนผนังเอาไว้ที่เก็บเงินเอาไว้หิ้งพระบูชาบางคนบอกเอาไว้ตรงที่โชว์ให้คนอื่นเห็นคือพูดง่ายๆหันหน้าออกไปทางบ้านนะเรียกทรัพย์รับโชคให้เข้ามาแล้วพิเศษเลยอาจารย์คิดว่ามันจะต้องเสริมดวงให้ดีไปด้วยในการเอาชื่อสกุลนี่แหละมาให้อาจารย์ในฤกษ์งามยามดีอาจารย์ก็จะจุดนี่แบบนี้เอาคู่กันก็คือเทียนสิริมงคล108ประการเวลาที่อาจารย์เอาชื่อสกุลมาจุดเนี่ยอาจารย์ก็จะขานชื่อเราต่อหน้าองค์เทพเราก็อธิษฐานจิตเลยว่าด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะขอให้เงินทองไหลมาเทมาขอให้มีความสุขความสำเร็จสิ่งใดที่เป็นจุดอ่อนก็ให้มาลายหายไปสิ่งใดที่เป็นจุดแข็งก็ขอให้สำเร็จขอให้ได้ขึ้นมาแบบนี้คนเกิดวันอาทิตย์ก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะได้รับพลังแล้วเอาพลังนั้นไปใช้ได้ทันทีกู้วิกฤตทางด้านการเงินได้ดังนั้นรู้จุดอ่อนนะรู้จุดแข็งของตัวเองแล้วเสริมโชคเสริมลาภเสริมดวงด้วยการส่งชื่อสกุลมาทำยันมหาเศรษฐีจุดเทียนเสริมสิริมงคลอาจารย์ทำให้คู่กันไปเลยนะในเลิกงามยามดีแบบนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีก็แล้วกันดังนั้นใครเกิดวันอาทิตย์รู้จุดอ่อนรู้จุดแข็งรู้เคล็ดลับในการเสริมโชคเสริมลาภเสริมดวงทำให้ตนเองใครที่มีเพื่อนพี่น้องคนที่เรารักนะลูกหลานก็แล้วแต่ที่เกิดวันอาทิตย์ก็สามารถที่จะทำนะให้กับคนที่เรารักคนนั้นได้ด้วยการส่งชื่อสกุลมาอาจารย์ทำให้ครบนะย้ำอีกทีหนึ่งนะเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้อยู่นะก็คือทั้งเอาชื่อสกุลทำยันมหาเศรษฐีหนึ่งละแล้วก็จุดเทียนสิริมงคล108ประการคือการในฐานจิตของอาจารย์การจานยันแล้วก็ปลุกเสกของอาจารย์แล้วก็การที่เราเอายันมหาเศรษฐีไปบูชามันก็นับเป็นความสมบูรณ์แบบที่เรา
จะทำได้ในเลิกงามยามดีก็ขอให้เป็นคนเกิดวันอาทิตย์ที่โชคดี